สวัสดีครับพบกับผมไอนายนะครับกับ IT ทิปคอมพิวเตอร์สำหรับวันนี้ก็นี่แหละครับลองไม่ได้มาวุ่นวายเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้นานแล้วช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็น IT เกมเมอร์ไปซะละมั้งนี่ครับสำหรับวันนี้ก็นี่ครับจะมาจับเจ้าตัวโปเกมอนกันแต่ระหว่างนั้นนะครับเรามาหาอะไรง่ายๆทำดีกว่าเนื่องจากวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนนอนจับอยู่ที่ห้องครับผมเพราะฉะนั้นเรามาหา XP ง่ายๆกันดีกว่ากับวิธีง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะทราบแต่บางคนที่ยังไม่ทราบก็อันนี้ก็ต้องขออภัยครับผมนี่นะครับก็เป็นการ transfer ให้เจ้าตัวโปเกมอนพวกนี้นะครับมอนสเตอร์พวกนี้กลายไปเป็นแคนดี้นั่นเองสำหรับวันนี้ก็เราจะ transfer กี่ตัวกันดีเดี๋ยว transfer ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะหาเลือกแป๊บหนึ่งอาจจะเอาเฉพาะอีวูก็ได้ตอนนี้อีวูแคนดี้ผมมี31นะครับโอเคที่ต้องการก็คือเมื่อกี้ก็ลืมดูเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บแป๊บโอเคโอเคดีครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือผมตอนแรกว่าจะEvolution ตัวนี้นะครับเจ้าตัว R2 นี้ไปมาก็คือมันมีตัวที่มี CP เยอะกว่าเพราะฉะนั้น CP เยอะกว่าเวลา Evolution ก็จะได้สิค่า CP ที่เยอะกว่าตามไปด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไปเอาตัวที่เยอะๆ Evolution จะดีกว่าครับผมสำหรับวันนี้ก็นี่ครับตัวอื่นก็ transfer ไปให้หมดนี่ครับไอ้พวกCP น้อยๆก็ทรานสเฟอร์ไปให้เป็นแคนดี้ไปให้หมดครับผมตอนจับนี่เราก็จับอย่างพิธีพิธันและตอนส่งนี่เราก็ส่งอย่างพิธีพิธันเหมือนกันโอเครู้สึกว่าจะหมดแล้วครับนี่ครับวันนี้ตัวที่จะEvolution ก็จะเป็นตัวนี้ครับผมสำหรับการ Evolution ตัวนี้ก็เดี๋ยวดูกันดีกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นผมตั้งชื่อเอาไว้แล้วแล้วผมก็ไม่ได้จำด้วยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าตั้งชื่ออะไรจะกลายเป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวใต้คลิปนะครับเราจะใส่นี่ไว้ให้เดี๋ยวตอนนี้ผมขออัปเดตเจ้าตัวหมาเทพสักหน่อยตั้งชื่อสเตย์หมาเทพไฟก็จริงๆก็คือผมได้อธิบายไอ้คำว่าหมาเทพไปแล้วเนาะว่ามันทำไมถึงเรียกว่าหมาเทพโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยครับเรียนเนอร์กันเลยทีเดียวหรือเปล่าภาษาอังกฤษแข็งแรงจัดไปเจ้าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดผมว่าน่าจะเป็นธาตุน้ำนะครับสำหรับอิเล็กทรอนิกส์เดี๋ยวเอาไว้ตัวสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าก็ไม่อะไรเนาะก็นี่แหละครับมีแค่อีวูนี่แหละที่เป็นตัวใหม่ๆที่เราได้ตอนนี้ได้มาแล้วสำหรับร่างนี้ CP 850ว้าวเรียกกันได้ว่าเท่ทีเดียวเชียวนี่ครับสำหรับตอนนี้ใครจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็ตามสบายเลยครับแต่ตอนนี้ผมขออัพพาวเวอร์นิดนึงเผื่อจะมันจะทันกัน966ได้อีกครั้งหนึ่งโอเค1,500ครับผมโอ้เกือบเท่ากันแล้วสำหรับตัวนี้นะครับ HP นะครับก็คือเป็นค่าพลังชีวิตนะครับเยอะกว่าใครจะเปลี่ยนชื่ออะไรก็เปลี่ยนได้เลยครับตามสบายครับตอนนี้เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันมาเทียบน้ำไม่ได้ยาวเกินยาวเกินหรือเปล่าลองดูตกลงใช้เป็นคำว่าเมื่อกี้คือมันยาวเกินใช่ไหมโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวลบคำนี้ออกก็ได้เหลือไว้แค่นี้แหละชื่อแปลกๆช่างมันเถอะโอเคครับา
สำหรับส่วนนี้นะครับใครที่เนี่ยเรามาดูดีกว่าว่าโปเกเด็กของเราตอนนี้ได้มาครอบครองไว้ที่52ตัวนะครับหลังจากที่เราเจอ54ตัวตัวนี้ก็เพิ่งตัวนี้ก็เคยเจอแล้วแต่ว่าจับไม่ได้ตัวนี้ก็เจอแล้วแต่จับไม่ได้เหมือนกันก็มีนี่ครับ2ตัวที่หายไปอ๋อสำหรับเจ้าตัวหมาน้ำนี้อยู่ในแคตตาล็อกครับผมหรือว่าตัวนี้ก็อยู่ในแคตตาล็อกวะโอเคตอนนี้ก็มีเด็กทั้งหมด135ตัว Evolution อีกกี่ตัวก็ไม่รู้สำหรับที่จับได้ตอนนี้ก็135ตัวนะครับแสดงว่าตัวนี้มีอยู่ในแมปธรรมดาหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลย อย่าว่าแต่เคยเห็นเลยเนาะแม่แค่อีวูธรรมดานี่ก็หายากจะตายหาเดี๋ยวเรามาอีวูลูชันอีกสักตัวดีกว่าตัวนี้ครับเคยได้แล้วเหมือนกันเราจะมาให้มันอยู่ในเด็กซะให้เรียบร้อยครับผมล่างมันก็ไม่มีอะไรมากครับรู้สึกว่าจะต่างกันนิดหน่อยนั่นครับสีแดงหายไปมีสีส้มโผล่เข้ามาแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเดิมนิดนึงครับมีโปเกเด็กเพิ่มมาอีกแล้ว1ตัวนี่จบเป็นล่างสุดยอดแล้วหลังจากนี้ไปก็อัพพาวเวอร์อย่างเดียวแต่ว่าโอ้พาวเวอร์ห่างไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นหาจับเอาน่าจะง่ายกว่าสำหรับใครที่อยู่ในเมืองนะโอเคนี่ครับ Evolution 2ตัวเมื่อกี้ก็บวกมา 1,000 ตอนนี้ก็นี่นะครับก็จะมีเท่าๆนี้แล้วครับสำหรับตัวเก่งๆนี้เรียกได้ว่าไม่มีเลยก็ว่าได้ครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้หลายๆคนก็จะรู้นะมีบทบาทเยอะเหลือเกินในหนังนะครับในการ์ตูนโปเกมอนนะครับก็จะเป็นเจ้าเป็ดพลังจิตนั่นเองไม่รู้ว่าเป็ดได้ไงก็ไม่รู้เหลืออีกตัวนึงนะที่ยังไม่ได้นั่นก็คือเป็นเจ้าตัวอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองสำหรับอีวูในร่างอิเล็กทรอนิกส์ก็รอไปก่อนตอนนี้ก็ไข่ก็เหลือหนึ่งใบสำหรับเอ็กอีคูเบเตอร์ก็หมดไปแล้วครับผมเหลืออันเดียวอันที่เป็นอินฟินิตี้นั่นเองตอนนี้ก็นี่ครับก็ไม่มีอะไรครับก็อีวูลูชันแล้วก็รอไข่ฟักตอนนี้ก็รอไปก่อนครับเพราะว่าเลเวลเลื่อนค่อนข้างที่ยากครับเพราะแถวนี้ไม่มีอะไรให้จับนั่นเองทำอะไรดีผมจะทำอะไรต่อดีตอนนี้มีทั้งหมด189ตัวเดี๋ยวต่อไปก็คงจะผ่านเฟอร์พวกนี้ให้มันเป็นนี่ให้หมดแล้วก็หาเจ้าตัวไหนที่แบบมีคันดี้ครบแล้วก็อยากได้ร่างเต็มก็ Evolution เพื่อที่จะได้เด็กมาเยอะๆสักหน่อยตอนนี้ได้52จาก135โอเคสำหรับแถวนี้ก็นี่แหละครับมีนกมีหนูมีงูมีปลาอุ้ยไม่ใช่แล้วมีค้างคาวซะเยอะกว่าส่วนนกหนูงูปลานี่ค่อนข้างที่จะยากครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนกกับค้างคาวเลยนะครับที่เจอบ่อยสำหรับแถวบ้านใครที่มีอะไรก็เอามาแชร์กันนิดนึงเย่สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอลากันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับบาย